สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกท่านนะครับวันนี้พบกับครูสวนนะครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องรายใหม่นะครับรายใหม่ซึ่งผ่านสิทธิ์แล้วกำลังตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการเข้าซื้อจองนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปรายใหม่พอสุ่มได้แล้วทำยังไงต่อเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อจองถามเข้ามาเยอะนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยผมก็เลยรวบรวมนะครับปัญหาวิธีการแก้ไขนะครับจนกระทั่งเอาวันนี้ผมจะพูดถึงจนกระทั่งสามารถจองได้นะครับนะครับเรามาเริ่มดูกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูว่ามีอะไรมีข่าวอะไรให้เราได้ทราบบ้างนะครับนะครับเว็บของสำนักงานสลากนะครับดูแบนเนอร์ข้างหน้านะครับก็จะมีเกี่ยวกับการให้ข่าวต่างๆนะครับให้ข่าวต่างๆเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละนะครับข่าวที่เกี่ยวกับเราก็จะมีข่าวเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสุ่ม Random Source นะครับจุดขายสลาก80บาทนะครับเกี่ยวกับการขายสลาก80บาทวิธีการเติมเงินเข้า e-wallet อันนี้ใครๆที่ใช้เป๋าตังก็น่าจะเติมได้แล้วนะครับเติมเป็นแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เฉพาะการซื้อหวยเท่านั้นนะครับเป๋าตังนี่โง่เยอะเลยนะครับโปรแกรมเป๋าตังเป็นโปรแกรมของเป็นเว็บท่านะครับเว็บท่าก็คือจะมารวมไว้ที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมไว้ทุกอย่างนะครับครึ่งๆก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับครึ่งๆโปรแกรมครึ่งๆที่ซื้อของครึ่งๆนะครับการซื้อหวยจองหวยต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับขายหวย ตัวเองอยู่ในนี้หมดนะครับเรามาดูแบนเนอร์นะครับหน้าที่เราที่เกี่ยวกับของเราอีกนะครับหน้าหนึ่งก็คือหน้าที่เกี่ยวกับรายชื่อนะครับแล้วก็เกี่ยวกับรายชื่อผู้ผ่านการสุ่มนะครับที่มีประกาศนะครับลองมาดูนะครับหน้านี้นะครับนะครับมาดูรายละเอียดนะครับมาดูรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับหน้านี้ที่เกี่ยวกับรายชื่อที่ผ่านการสุ่มแล้วนะครับจะเป็นซ้ายมือสุดนะครับประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับแรนดอมซอร์สนะครับเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมรายชื่อสำรองนะครับคนได้จะเป็นพื้นสีชมพูนะครับสำรองเป็นพื้นสีขาวนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บ glo.or.th นะครับก็คือลิงก์นี้แหละนะครับที่วางอยู่นะครับถ้าเกิดเข้าไปก็จะมาคลิกเข้าตรงนี้นะครับคลิกเข้าที่นี่เหมือนกันถ้าคลิกเข้าไปก็จะไปที่หน้าเกี่ยวกับรวมนะครับรวมรายชื่อเป็นรายจังหวัดนะครับส่วนนี่ครับอันนี้ข่าวนี้สำคัญนะครับบางคนอ่านไม่ทันนะครับขอให้ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยนะครับพอเปิดบัญชีเสร็จแล้วนะครับและบันทึกเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ต้องการทำรายการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ www.slaag80.net นะครับสรุปว่าต้องไปเปิดบัญชีฝากเงินที่ธนาคารกรุงไทยนะครับที่ไหนก็ได้นะครับที่ใกล้บ้านนะครับเสร็จแล้วเอารายละเอียดมาใส่ที่ www.slaag80.net นะครับสลาก 80.net นะครับมี2งานนะครับไม่ใช่งานเดียวนะครับคนที่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเอานั้นนั่นแหละมาใช้นะครับยกเว้นแต่ว่าท่านอยากจะเอาทำบัญชีไว้เพื่อการซื้อจองสลากก็ตังหักเลยก็ไปเปิดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไปเปิดซ้ำได้นะครับไปเปิดซ้ำแล้วก็เอาบัญชีเล่มนั้นไว้เพื่อการซื้อจองสลากเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่
ทำประกาศรายชื่อแล้วขอให้ผู้ซื้อจองไปเปิดบัญชีเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งลิงก์ไปที่อันนี้ครับเป็นการส่งลิงก์มาที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อจองนะครับอันนี้ผมได้บอกวิธีการในการค้นหารายชื่อแบบอย่างรวดเร็วไว้แล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในคลิปเดิมนะครับก็ลองไปดูคนที่ยังไม่ดูก็ดูคลิปที่ย้อนมานิดนึงนะครับแล้วก็จะหารายชื่อได้นะครับรายชื่อมี2 อย่างก็คือคนที่ได้พื้นจะเป็นสีชมพูนะครับคนที่ไม่ได้แปลว่าเป็นตัวสำรองนะครับเป็นตัวสำรองเนี่ยก็คือพื้นจะเป็นสีขาวนะครับเท่านั้นนะครับอันนี้สรุปให้นะครับอย่าหาว่าผมพูดช้าเยอะๆนะครับนะครับสรุปเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมาถามซ้ำกันอีกนะครับหลังจากที่เราได้ไปที่ธนาคารกรุงไทยไปเปิดบัญชีแล้วนะครับไปเปิดบัญชีแล้วเขาบอกว่าให้เอารายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีนั้นน่ะมาเข้ามาใส่ไว้ที่ www.สลาก80.net นะครับแล้วก็มาเข้าที่ www.สลาก80.net หน้าของสลาก 80.net ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสลาก 80.net เริ่มต้นใช้แอปเป่าตังซื้อสลาก80บาทนี่ครับสลาก 80.net อยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพอเข้าไปที่เห็นไหมครับเนี่ยสลาก 80.net ต้อง .net นะครับตรงนี้ก็คือสามารถจะหาที่ขาย80บาทอะไรเงี้ยได้ตรงนี้นะครับโครงการหวยดิจิตอลนะครับการค้นหาจุดต่างๆอยู่หน้านี้นะครับแต่รายละเอียดอื่นไม่มีอะไรนะครับแต่ให้สังเกตดูตรงนี้นิดนึงครับบนขวาครับล็อกอินผู้ซื้อจองล่วงหน้านะครับคนที่ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วต้องมาล็อกอินตรงนี้นะครับวิธีการล็อกอินก็เข้าไปพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็ไปจัดการนะครับไปจัดการให้เข้าไปให้ได้ข้างในนะครับเขาจะให้ส่ง OTP ส่งอะไรมานะก็จัดการเองนะครับลูกหลานสามารถช่วยได้อยู่แล้วนะครับลูกหลานสามารถช่วยได้อยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะมาเข้าตรงนี้ท่านต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับคนมีของเดิมอยู่และจะใช้ของเดิมก็โอเคนะครับส่วนคนที่จะบอกว่าจะไปเปิดใหม่ก็ไปธนาคารแล้วไปเปิดแล้วเอารายละเอียดนะมาใส่ตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือรายละเอียดต้องตรงกับที่เราสมัครนะครับตรงที่เราสมัครด้วยนะครับอย่าให้ผิดเพี้ยนนะครับอย่าให้ผิดเพี้ยนนะครับถ้าคลิกเข้าไปจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับถ้าคลิกเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเข้าสู่ระบบใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับจะมีให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็รหัสผ่านนะครับถ้าท่านมีรหัสผ่านแล้วท่านก็ใส่เข้าไปนะครับก็กดคลิกอันนี้เข้าไปนะครับถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลืมรหัสผ่านก็กดที่นี่นะครับก็จะมีการให้ OTP ใหม่แล้วจะส่งพาสเวิร์ดมาให้ใหม่นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปข้างในได้แล้วก็ไปเติมรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทยซะนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับขอให้ดูดีๆนะครับผมไม่ทราบว่าข้างในจะมีเนื้อหารายละเอียดต่างๆที่เราสามารถแก้ไขได้ขนาดไหนนะครับสามารถแก้ไขได้ขนาดไหนดูเรื่องสถานที่ที่จะส่งไอ้หวยมาให้เราด้วยนะครับเป็นเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับของเราที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเคยถามผมว่าสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปตรงนี้แล้วสามารถที่จะแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ส่งหวยได้หรือเปล่านะครับลองเข้าไปดูแล้วลองตอบคำถามตัวเองในนั้นนะครับลองปรับดูดีๆนะครับรายละเอียดเข้าไปข้างในแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับใส่บัญชีเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทยให้เรียบร้อยนะครับและเสร็จแล้วก็เซฟก่อนออกมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่คือการเอาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทยใส่ไปในระบบนะครับใส่ไปในระบบเพื่อให้ท่านสามารถเป็นผู้ซื้อจองสลากได้นะครับ
นะครับ1ท่านมีรายชื่อแล้วพื้นเมืองสีชมพูแล้วมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วเอามาใส่ที่สลาก 80.net แล้วอันตรงนี้แล้วนะพอมาใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอมาใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเดาว่าทิ้งเวลาไว้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วจึงค่อยไปเช็คที่โปรแกรมเป๋าตังค์นะครับโปรแกรมเป๋าตังค์ที่อยู่ในหน้าเกี่ยวกับการซื้อสลากนะครับโปรแกรมเป๋าตังค์นะครับหลังจากที่ไปใส่ในสลาก 80.net แล้วเนี่ยนะครับลองไปท่านก็มาเข้าเป๋าตังค์นะครับท่านมาเข้าเป๋าตังค์แล้วก็ไปที่บริการนะครับไปที่บริการและจะมีเรื่องการซื้อขายเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าเกิดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะจะมีซื้อสลากดิจิตอลสแกนซื้อสลากถูกไหมครับถ้าท่านใส่รายละเอียดแล้วอ่ะหน้านี้น่าจะมีซื้อจองล่วงหน้าด้วยนะครับหน้านี้จะน่าจะมีการซื้อจองล่วงหน้าด้วยนะครับจะมี3ไอคอนขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าใส่เรียบร้อยแล้วเอาข้อมูลไปใส่แล้วหน้านี้น่าจะมีการซื้อจองล่วงหน้าด้วยนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอถึงวันเวลาที่ท่านต้องการจะซื้อจองสลากนะท่านก็สามารถที่จะมากดตรงนี้นะครับมากดตรงนี้แล้วก็สั่งจองได้นะครับเรื่องวันเวลาในการจองวันเวลาในการกดซื้อนะครับอย่าลืมนะครับวันที่5กับวันที่20นะครับ 7:30 นะครับอย่าลืมการเตรียมเงินเข้าธนาคารกรุงไทยไว้ด้วยนะครับถ้าจะกดวันที่5ก็ต้องเตรียมเงินใส่ไว้ตั้งแต่วันที่4นะครับก่อน 18:00 นถ้าจะกดวันที่20ก็ต้องเตรียมเงินใส่ไว้วันที่19ก่อน 18:00 นนะครับ 35,210 นะครับถ้าบัญชีมีเงินยังไม่ถึงท่านต้องเอาเงินใส่ไว้ให้เรียบให้พอ 35,210 บาทนะครับถ้าเกิดว่าใส่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยววันที่4หรือวันที่19เนี่ยนะครับพอถึงวันที่5หรือวันที่20เนี่ย 7:30 ท่านก็ลอง7:30 เป้งท่านกดนะครับท่านกดเข้าไปก็เหมือนการกดซื้อของธรรมดานี่แหละนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทำตามที่เขาบอกนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาได้แล้วเขาก็จะส่งข้อความมาบอกว่าท่านได้รับการอะไรล่ะท่านได้รับการสั่งจองอันนี้ไว้5เล่มนะครับได้อย่างนั้นอย่างนี้นะจะส่งข้อความมา2ครั้งนะครับอันนี้ผมเล่าไว้ในการซื้อจองแล้วนะครับคงไม่เป็นไรนะครับคงพอได้นะครับอันนี้ผมพูดเรื่องการซื้อจองนะครับปัญหาและการซื้อจองอีกอย่างนึงคือที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นการซื้อจองผ่านเป๋าตังค์นะครับผ่านเป๋าตังค์มีหลายคนถามผมว่าการซื้อจองผ่านได้เฉพาะเป๋าตังค์ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่นะครับท่านสามารถซื้อจองผ่านเบราว์เซอร์ได้นะครับผ่านเบราว์เซอร์ก็คือผ่านพวกโปรแกรมที่เข้าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับสำหรับคนที่จะไม่ใช้โปรแกรมเป๋าตังค์หรือไม่ใช้มือถือจะใช้คอมพิวเตอร์ในการจองนะครับท่านก็คงหาลิงก์ที่จะเข้าไปซื้อจองได้นะครับผมทำไว้แล้วนะครับผมทำไว้แล้วในเกี่ยวกับการซื้อเมื่อคราวที่แล้วนะครับท่านสามารถซื้อด้วยโปรแกรมเป๋าตังค์ได้ซื้อด้วยมือถือได้ซื้อด้วยคอมพิวเตอร์ได้นะครับคิดว่าอะไรล่ะท่านที่มีความถนัดตรงไหนนะครับก็ใช้อันนั้นนะครับแล้วมีคนถามว่าตู้ ATM น่ะใช้ตู้ไหนก็ได้ที่เป็นตู้ของธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วไม่มีคนใช้ก่อนหน้าท่านนะครับถ้าเกิดเขาเข้าคิวกันยาวอยู่วันนี้ซะแล้วไปหาอันที่ไม่มีคนอยู่นะครับให้ท่านเป็นคนที่เป็นอันดับ1นะครับเป็นอันดับ1ที่จะสามารถที่จะกดได้ตอน 7:30 นะครับ
กดได้ตอน 7:30 นะครับนะครับถ้าจะใช้ตู้ ATM นะครับถ้าใช้มือถือก็อยู่ที่ไหนก็ได้ให้สัญญาณแรงๆถ้าใช้คอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ได้ครับถ้าเป็นสัญญาณแรงๆนะครับก็ปัญหาในการซื้อจองล่วงหน้าก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับอย่าลืมคนที่ยังไม่ได้มีบัญชีกรุงไทยไปจัดการด้วยนะครับไปจัดการด้วยแล้วก็จัดการเข้าไปที่สลาก80.net เพื่อเอาข้อมูลไปใส่ซะให้เรียบร้อยผมเดาว่าไอคอนซื้อจองสลากมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนนะครับหลายคนถามว่าแล้วให้คนอื่นจองให้ได้ไหมได้ครับถ้าท่านให้ username กับ password ของธนาคารกรุงไทยบัญชีของท่านไปให้คนอื่นเขานะครับแล้วก็จองให้ก็ได้เหมือนกันแต่ท่านต้องไว้ใจเขานะครับนะครับเพราะว่าเขากุมเงินอย่างน้อยที่สุด 35,210 บาทของท่านอยู่นะครับลูกหลานครับหรือตัวเองทำดีสุดนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคมีปัญหาอะไรใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมพยายามจะตอบทุกคำถามนะครับพยายามที่จะตอบทุกคำถามเพื่อช่วยเหลือเพื่อนฝูงกันเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะครับสังเกตไหมครับเริ่มเยอะนะครับแล้วก็สลากเริ่มน้อยลงนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับมีแค่ไม่ถึงล้านมีอยู่5 แสนกว่าใช่ไหมครับมีอยู่5แสนกว่านะครับทำให้คนจองได้แล้วหมดในเวลารวดเร็วนะครับ 7:38 นาทีก็หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่จะหาหวยแฝดอย่างผมนะไม่มีโอกาสในตอนบ่ายแน่นอนนะครับงวดนี้อาจจะผมเดาว่าหวยดิจิตอลก็ต้องเอาไปเพิ่มอีกนะครับเพราะนะได้ยินเห็นเรียกไปแรงงานตัวเพิ่มแล้วนะครับแรงงานตัวเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจหวยดิจิตอลก็ตามด้วยนะครับตามด้วยใครสนใจหวยกระดาษซื้อก็ตามของผมด้วยนะครับก็ต้องเร่งต้องรีบตัวเองนะครับเพราะว่าคนเข้ามาเริ่มเยอะมากขึ้นนะครับแล้วโอกาสในการซื้อของเราน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็คงมาคุยด้วยมาแนะนำเท่านี้นะครับเท่านี้คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนฝูงทุกท่านนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube โดยผมครูสวัสดิ์นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับการซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสลากดิจิตอลต่างๆนะครับแล้วก็สอนภาษาอังกฤษนะครับมีคลิปอีกด้านนึงคือการสอนภาษาอังกฤษนะครับใครมีลูกที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมนะครับลองเข้าไปดูนะครับผมทำไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยู่ข้างในนะครับใส่ชื่อผมเข้าไปแล้วก็ระดับชั้นของลูกๆท่านรับรองได้ว่ามีผมสอนภาษาอังกฤษให้ลูกหลานท่านแน่นอนครับโอเคคิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านครับขอให้จองหวยได้ทุกคนครับร่ำรวยขายหวย80บาททุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ please